กับมารับละครละครอันนี้เป็นละครเนี่ยผมเพิ่งรู้มันเป็นละครแล้วเหรอว้าไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะครับผมชอบการทำงานตอนเช็คที่รับเงินเป็นอะไรครับอะไรนะครับผมยังไม่ออกครับไม่ได้ตังค์ไม่เคยได้ตังค์เลยตัดสินใจกลับมากลับรับงานละครอีกครั้งมันเป็นเพราะอ่านแล้วเราไม่เคยเจอสิ่งนี้ในที่เราเคยอ่านมาเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับร่วมกับเขาตั้งและทีมงานเขาตั้งใจกันมากเราก็เลยรู้สึกอุ้ยมันดีจังเลยอะไรเงี้ยเราพยายามมีส่วนร่วมกันเรื่องนี้แล้วก็มันก็ยากเหมือนกันครับมันมีหลายอย่างที่เราต้องออกไปทำเพื่อจะเป็นอยู่ในอาชีพของตัวละครปกติเราถ่ายแต่หนังแล้วพอต้องมาทำรับงานละครเราต้องปรับตัวใหม่ขนาดไหนมีปรับยังไงก็มีเซ็ตผมใหม่บ้างก็แต่งตัวใหม่บ้างชุดที่ให้กล้ามสวยบ้างแต่การถ่ายทำมันก็แล้วแต่คนแต่การถ่ายทำมันไม่เหมือนหนังไงตอนนี้ครับมันก็ไม่หรอกครับมันอยู่ที่ดิเรกชันนะครับคือวิธีการแสดงก็ยังเป็นความสมจริงอยู่ยังมีความเราจะแบบว่ามันก็มีความเป็นหนังอยู่ครับผมเห็นว่าเลยต้องไปเวิร์กช็อปไปดูการทำงานจริงๆของกันครับผมเพราะก็มันเป็นหมอที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเราต้องออกไปเจอกับเหตุการณ์จริงๆแล้วก็ไปช่วยคือเป็นตำแหน่งแรกเลยที่ไปถึงตัวผู้ป่วยครับผมผู้ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยความสยดความหวาดเสียวที่ไปเจอเป็นยังไงบ้างก็ได้เพิ่งไปลองขึ้นรถแอมบูเลนซ์ไปครับผมก็ไปเจอเหตุการณ์จริงๆนะครับแล้วคนเจ็บเห็นก็สงสารเขาเหมือนกันแล้วก็ยืนดูสังเกตการว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนอะไรบ้างแต่เขาทำเร็วมากครับทั้งการแอมบูเลนซ์ไปถึงที่เกิดเหตุไม่เกิน8นาทีแล้วก็ช่วยเหลือตอนแรกยังไม่มีครับแต่ว่าพอกลับเข้ามาแล้วเขาต้องพาเลยเพราะว่ามีเลือดคั่งอยู่ในปอดซึ่งเราก็ต้องไปยืนดูต้องยืนดูแล้วคนเจ็บจำเราได้ไหมครับไม่ได้คนเจ็บไม่ได้ไม่ได้ครับผมทำหน้าอย่างเงี้ยตลอดเลยเขาเลยจำไม่ได้เขาไม่ได้ก็ได้สติใช่ใช่จริงๆเราเป็นคนกลัวเรื่องลวดกลัวไหมเลือดกลัวเรื่องลวดเหรอฮะเลือดโอเคครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้วันนั้นไม่ได้ทานข้าวหรือเปล่ามีความมึนหัวนิดๆนะเพราะว่าสิ่งที่หมอทำคือผ่าระหว่างนี้ช่องนี้ครับผมแล้วก็เอานิ้วแย่เข้าไปเพื่อเปิดแล้วเพื่อจะเอาสายครับเสียบเข้าไปแล้วให้เลือดมันออกมาจากปอดจริงๆเราต้องจริงจังขนาดนั้นเลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับอุ้ยพากันอย่างนี้เลยครับแล้วตอนที่คุยพี่เขาบอกเราว่าเราจะต้องจริงจังขนาดต้องไปดูแบบอยากให้เห็นให้มันอินแต่ว่าสิ่งที่พี่หมอเขาทำครับเขาก็ทำเหมือนเป็นรูทีนทั่วไปแล้วก็สบายเขาไม่มีความวิตกกังวลเลยเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จอย่างนี้คนไข้ไม่อย่างนี้ยาวนี้ออกยาวเอาออกซิเจนออกใส่ไว้อะไรแล้วก็จะบอกเจ็บให้กับที่ทำยังไงบ้างก็ต้องดูก็ต้องเป็นก็ต้องดูทีเราต้องเรียนช่วยเหลือเบื้องต้นคือ CPR ครับต้องเรียนอย่างนี้ต้องไปเรียนรู้แบบที่ถูกต้องไหมว่าท่าทางมันต้องได้อะไรอย่างนี้ใช่ครับต้องทำได้เลยครับต้องทำได้เลยในการกู้ชีพเบื้องต้นครับผายปอดนี่ไงหรอครับไม่ครับปกติเขาจะไม่ผายปอดกันเขาจะปั๊มไม่เดี๋ยวเราใช้ออกซิเจนยังไม่เป็นคนแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยเรื่องไร้ปอดเออเราใช่ครับเรารู้จักกันยังไงก็พี่เรารู้จักกันเป็นไรถ่ายปอนเลยมีอะไรเกี่ยวนมผมไหมครับอันนี้ไปกี่ครั้งแล้วไปครั้งสองครั้งครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปกับนักแสดงคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่คือเราตั้งใจที่จะไปแบบอีกไหมต้องไปอยู่แล้วครับเพราะเราต้องออกไปเจอเคสแล้ววันนั้นมีเคสเข้ามาพอดีฮะตอนที่เรากำลังแบบว่าเรียนรู้อย่างอื่นอยู่เนี่ยหมอก็เลยบอกมาด้วยกันเลยเราก็เลยใส่เราก็เลยออกไปเลยขึ้นรถไปเลยจริงๆในละครมันต้องสมจริงขนาดไหนสมจริงครับเพราะว่ามันเป็นจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญมากครับการกู้ชีพคนคือมันจะสามารถส่งต่อไปแผนกอื่นในการรักษาได้แต่ว่าถ้าคนๆนี้คือถ้าสมมติคนไม่หายใจแล้วคือต้องช่วยขึ้นมาก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าเขาเป็นอะไรใครเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เราต้องเป็นคนตลกด้วยไหมคะหรือว่าเป็นคนซีเรียสผมไม่เคยตลกเลยนะครับชีวิตผมคาแรคเตอร์จริงๆก็จะมีความจริงจังอยู่แต่ว่าด้วยเรื่องจะเป็นแฟนตาซีแล้วก็โรแมนติกแล้วก็มีความคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างนิดหน่อยเพราะคนเราทั่วไปก็จะมีครบทุกรสอยู่แล้วอย่างเรื่องนี้เราต้องมารับบทเป็นหมอแต่ว่าหลายๆคนอาจจะติดภาพความตลกของเราเนี่ยครับผมไม่เชื่อว่าเราจะเป็นคนจะไม่เชื่อว่าเป็นหมอจริงเหรอฮะให้ผมดูไม่เหมือนหมอเลยฮะหมอดูนี่ตลกกับผมอีกเนี่ยครับผมถามอะไรกังวลไหมตรงนี้ไม่กังวลเลยครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมันมีทุกคนไม่มีภาพอยู่แล้วครับคือคาแรคเตอร์คนเรามันมีหลายมุมอ่ะคนเราจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้มันก็มีมุมนี้มีมุมสนุกสนานได้มีมุมจริงจังได้หรือว่ามีมุมอะไรได้ดราม่าได้มันมีได้หมดครับผมไปเรื่องต่อครับไปถึงเรื่องที่ครับกระแสกับน้องจีน้องจีนครับมีกระแสข่าวมากับลินเนี่ยพี่จีบเขาเหรอคะมีชื่อลินอื่นอีกไหมฮะไม่มีลินนี่ไม่ลินนี่ก่อนคะจีบไรลินเนี่ยไม่ได้คุยกันในอะไรขนาดไม่ได้คุยแล้วผมก็เพิ่งรู้ตามที่ข่าวออกจริงเราแปลกใจไหมว่าเอ้ยทำไมมันมีข่าวว่าเราไปจีบเขาได้อะไรเงี้ย
งงเหมือนกันนิดนึงฮะแต่ว่าจริงๆเรารู้จักกันมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าไม่มีการจีบอะไรเกิดขึ้นครับยังไม่ได้คุยกันเลยกันเลยครับปกติก็นานๆเจอกันทีเพราะเราเล่นภาพยนตร์ด้วยกันนั่นเองแบบนั้นครับพอมีข่าวออกมาได้พูดคุยเรื่องข่าวไม่ได้คุยเลยครับผมอย่างทุกวันเนี้ยฮะคือปล่อยผ่านไปเลยก็มันรู้อยู่แล้วมันไม่อะไรครับครับนั่นเองครับหนักใจไหมครับเจอข่าวมือที่3อะไรอย่างงี้ไม่หนักใจเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดครับแล้วเราก็ไม่ได้เป็นตามที่ข่าวบอกเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหนักใจอะไรแต่ล่าสุดที่หลิงสัมภาษณ์นี่ออกแนวเขินๆนะคะแบบว่าผมได้ดูอันนี้ผมได้ดูว่าเขาไม่ได้เขินหรอกเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาจะเล่นมุกอะไรแล้วเขาไม่มั่นใจนั่นเองแล้วมันก็เลยออกมาดูเก้งๆกังเหมือนเวลาคนจะเล่นมุกแล้วพูดผิดอ่ะแบบเด็ดเด็ดพอใช้เพชรตะพืชเฮ้ออะไรเข้าใจใช่ไหมฮะมันเป็นแบบนั้นคนก็เลยจะมองว่าผมไม่เกี่ยวอะไรกับเขาอะไรกับเขาเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ผมไปเกี่ยวอะไรอย่าไปทำให้เอาผมไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกลัวไหมว่าเออมีติ้งครั้งหน้าเราจะมีการเขินกันหรือมีการแบบไม่เขินไม่เขินเขินมารู้จักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขินครับแสดงว่าถ้าเจอกันก็มองหน้ากันหรอได้ครับมองได้มองเลยมองไม่มองแต่โดยพื้นฐานอยู่ทรงไหมครับโดยพื้นฐานคือสนิทกันโดยพื้นฐานได้โดยพื้นฐานเราสนิทกันอยู่แล้วเล่นหนังด้วยกันเราสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมเล่นมุกใส่กันได้ครับผมสนิทในระดับไหนดีกว่าระดับไหนมีให้เลือกระดับไหมฮะมีแบบว่ามีช้อยมั้ยโทรคุยกันได้นัดไปเที่ยวกันได้ไม่ได้เกลียดไม่ได้แบบเจอได้กันแล้วแบบเกลียดเลยเหรอเกลียดนั่นเองครับแบบคนจากเพื่อนแบบอะไรอย่างนี้สถานะเรียกว่าอะไรคะเพื่อนสนิทปกติอะรู้เรียกว่าอะไรอะเออก็ปกติอะเรียกว่าเพื่อนเรียกว่าคนรู้จักเรียกว่าเพื่อนก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้ครับผมมันเรียกว่าที่รักอะไรเรียกว่าที่รักได้ไม่ได้เรียกว่าที่รักก็ชกหน้าผมนะครับครับผมเขินพี่เขินหรือเปล่าส่วนตัวพอถามเรื่องอื่นนี่เขินก็เขินเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรรอเรือมาสักครับผมนี่คือที่รีบตัดบทเขามีใครอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าอะไรนะมีคนที่รีบตัดบทเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่ากลัวใครจะเข้าใจผิดหรือจะสร้างประเด็นขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยเหรออยากให้ไม่มีอะไรเลยไม่มีใครไม่คุยใครอย่าบอกแล้วอย่าผมไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนผมอยู่นี่แหละดีแล้วใช่แค่นี้ก็เท่จะตายแล้วโอ้ยจะมาให้ใครก็เดือดร้อนเลยท่านนี่ยังมีความรักเลยเหรอท่านนี่ยังไม่เจอไงครับแค่นั้นเองท่านนี้ก็หล่อที่สุดแล้วโอ้ใครบอกแค่ไหนเป็นสเปคที่ท่านนี่ดีกว่าเป็นยังไงนี่ครับผมต้องเป็นผู้หญิงรักแมวด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวเขาแล้วเป็นอะไรเรื่องของเขาเลยครับมันชีวิตเขาท่านเองแค่เราชอบกันหรือเปล่าแค่นั้นเองมีเหตุผลอะไรมากมายยังไม่เจอคนพอดีพอดีไม่มีเนาะคนพอดีไม่เจอเลยครับมีแต่คุณชอบนี่ทำไมทำนั้นจริงป่ะฮะใครบ้างใครบ้างโอ้ยเยอะๆโอ้ยเยอะๆพี่ฟิกก็ชอบนะพี่ฟิกก็ชอบนะจริงพี่ฟิกได้ไม่ยอม